นสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการนี่คุณลุงกำลังอ่านอะไรอยู่เหรอคะคุณลุงกำลังสนใจเรื่องพายุไต้ฝุ่นที่มันอาจจะเข้าที่เวียดนามแล้วก็แหลมยวนแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาประเทศไทยหรือเปล่าคุณลุงคะพายุไต้ฝุ่นหน้าตาเป็นยังไงเกิดจากอะไรแล้วทำไมถึงมันต้องพัดขึ้นฝั่งด้วยล่ะคะโอ้โหถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคงจะต้องเล่ากันยาวแล้วล่ะจ้ะถ้างั้นเราไปดูไต้ฝุ่นกันนะพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุหมุนซึ่งก็คือลมที่พัดพาเอาน้ำฝนหมุนเป็นวงกลมรอบตัวเองด้วยความเร็วมากน้อยต่างกันทำให้เกิดจุดศูนย์กลางที่เรียกว่าตาพายุมักจะเกิดขึ้นในทะเลแล้วก็มหาสมุทรเขตร้อนที่อากาศมีความชื้นมากและก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงเด็กๆเคยสังเกตไหมล่ะว่าพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็จะพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งนั่นก็เพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยอุณหภูมิบนพื้นแผ่นดินจะสูงกว่าพื้นน้ำความกดอากาศบนพื้นแผ่นดินน้อยกว่าลมจึงพัดจากมหาสมุทรเข้าสู่ทวีปลมนี้เราเรียกว่าลมมรสุมซึ่งเจ้าลมมรสุมก็จะนำพายุเข้าสู่แผ่นดินด้วยเช่นกันลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยแล้วก็ประเทศในทวีปเอเชียก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณอ่าวไทยใกล้ๆกับกรุงเทพแล้วก็บริเวณที่เหนือกว่านั้นโชคดีไม่โดนพายุไต้ฝุ่นมากนักก็เพราะว่าเรามีประเทศเวียดนามและก็แหลมยวนที่เป็นแผ่นดินกั้นลมพายุพายุไต้ฝุ่นเมื่อขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงกลายเป็น depression ไงล่ะต้นน้ำเคยได้ยินเขาเรียกไต้ฝุ่นบ้าง depression บ้างเป็นพายุเหมือนกันหรือเปล่าคะในหนังสือสารานุกรมเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดนั้นเขาจะเรียกว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้ามันไปเกิดที่บริเวณอื่นหรือทวีปอื่นเขาก็จะเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่นไซโคลหรือเฮอริเคนและถัดมาเนี่ยจะเป็นพายุโซนร้อนซึ่งจะมี2ประเภทก็คือพายุโซนร้อนที่มีความรุนแรงมากกับพายุโซนร้อนที่ไม่ค่อยมีความรุนแรงและส่วนพายุที่มีความอ่อนตัวน้อยที่สุดเนี่ยก็คือพายุดิเพรสชันจ้ะที่ลุงจำได้นะประเทศของเราเนี่ยเคยถูกพายุรุนแรง2ครั้งคือที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์จากพายุไต้ฝุ่นเกแล้วก็พายุที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชจากพายุเฮเลียตแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มีพายุไต้ฝุ่นกิสนาที่พัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์มีความเร็วลมสูงถึง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบ40ปีแล้วก็น้ำท่วมสูงถึง6เมตรด้วยกันแล้วชื่อพายุมีความหมายไหมคะมีสิถ้าต้นน้ำอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยลองอ่านหนังสือเล่มนี้มาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มใหม่เนี่ยอย่างนี้ต้นน้ำขอยืมไปอ่านกันได้ไหมคะโอ้ได้สิลุงยินดีเลยร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์บุ๊กเวฟสนุกฉลาดปราศจากพิษภัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ